ครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องไข่มุกและน้องเบลนะครับเรามาดูกันว่านักเรียนทุนหรือคนเก่งๆเขาทำอะไรกันบ้างในหนึ่งวันแล้วตามมาเลยครับพร้อมสวัสดีครับน้องไข่มุกและน้องเบลวันนี้ดีใจมากเลยไม่เคยเข้ามามากเลยมีเราก็ขอแสดงความยินดีนะน้องเบลก็เก่งไม่ใช่ย่อยก็ได้ทุนรัฐบาลไต้หวันไปเรียนภาษาไต้หวันไปเดือนประมาณมีนาเบลเงี้ยได้ทุนไต้หวันเนี่ยก็พี่เบลเก่งSOP คือ Statement of Purpose เป็นกับการแข่งเรียนความว่าเราจะทำอะไรทำไมเราต้องเรียนตัวนี้แล้วมันต้องให้เราไปเรียนแล้วเราเป็นอะไรมาแล้วบ้างเพื่อเป็นการบอกกรรมการว่าทำไมเราต้องได้ทุนตัวนี้เราไม่ได้เลือกคนที่เก่งที่สุดเขาเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดในการจับทุนเพื่อจะกลับมาทำงานให้สังคมหรือได้ใช้สิ่งที่เรียนกลับมาจริงๆเพื่อช่วยเหลือสร้างแล้วก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอังกฤษด้วยคำถามคล้ายๆกันมีแม็กซ์ที่แม็กซ์ต้องเลือกแต่กลายเป็นแม็กซ์ตอนได้ที่ไต้หวันคือตอนแรกเราเขียนตอนแรกเราแบบงงเราไม่เคยเขียนตอนแรกก็บอกไมค์ฟาเตอร์ทำงานเดี๋ยวนี่เทรนเนอร์ของนี่คือเมนเทอร์ของมาคือเขาเขียนเสร็จแล้วเขามาถามซึ่งที่เขาเขียนนั่นก็เหมือนสิ่งที่หนูเคยเขียนและหนูก็ถามพี่ต้อมแล้วพอหนูเจอเขาเขียนก็เหมือนเราตอนแรกคล้ายๆกันเขียนว่าหนูว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เขาอยากรู้ไหมคะหนูไปเป็นคนภาษาไทยเหรอคะแล้วหนูก็แบบมีอะไรใส่หมดไม่ตอนแรกสูงเท่าไหร่ได้ไหมตอนแรกที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาบอกว่าแบบเนี่ยเขาจะแบบบอกสมาชิกในครอบครัวน้องมีใครบ้างอยากรู้หรอแล้วเขาแบบเขาแบบอะไรนะแบบคุณพ่อทำอะไรคุณแม่ทำอะไรเขาทำอะไรมีพี่น้องกี่คนแล้วแบบพื้นฐานเขาเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยจีนอ๋อเชื่อมโยงแล้วเรื่องไทยเชื่อมาตัดลิ้นกระแดมมาก่อนแต่ว่าก่อนที่จีนจะทำนิ้วใหญ่หรออืมไปอเมริกาค่ะไปไต้หวันไม่ได้ดีไหมประมาณนี้แล้วเขาก็จะก็เลยรู้สึกว่ามันแบบเหมือนแบบเขาก็ตรวจคำด้วยใช่ไหมกี่คำไม่ได้จริงๆของไต้หวันไม่มีปัญหานะถ้าเกิดเขียนเกินเพราะพี่เขียนเอาเขียนเกินอ่ะแต่ว่าไม่เกินดีกว่าใช่ก็เลยแบบบอกว่าตรงนี้แบบคิดว่ามันแบบไม่ใช่เมนพอยต์อะไรอย่างงี้ตรงที่แบบแนะนำสมาชิกครอบครัวก็เลยแบบไปแต่ต้องตัดโอเคเกินมาเยอะเลยนะไร้สาระไม่ได้เขาไม่ได้อยากรู้ว่าหนูไม่จะเอาน้องไปเป็นแฟนนะแล้วก็บอกอายุเท่าไหร่มันเกิดได้ไหมไม่ยังแล้วไงน้องเกิดเป็นยังไงแล้วไข่มุกก็แนะนำว่าแบบต้องบอกว่าคือตอนแรกอ่ะจะบอกว่าถ้าเราทำอะไรชื่ออะไรที่นั่นจบแล้วก็บอกจุดมุ่งหมายของเราว่าทำไมเราต้องไปเรียนสุดท้ายก็คือกลับมาทำอะไรจุดประสงค์หลักเลยของทุนต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของแต่ละทุนมันเพื่ออะไรอันนี้สำคัญที่สุดนะต้องติดต้องได้หวังพูดเหมือนกันเลยนะจุดประสงค์เขียนว่าอะไรนะแบบไปเรียนจีนกลับมาก็จะแบบกลับมาทำงานมันมีแบบนี้แบบเป็นตำรวจผู้หญิงพูดจีนได้มันดีแง่ก็เลยแล้วมันยังไงวะแล้วมันยังไงหรอแล้วคือพูดภาษาอังกฤษได้เป็นตำรวจแล้วทำไมตอนแรกคือคิดว่าการเก็บเงินน่าจะแบบเนี่ยมีอะไรบ้างมันดึงเหมือนเราต้องดึงอะไรสักอย่างมามันดียังไงดึงออกมาให้เขาเห็นให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเราเปลี่ยนเป็นไงครับจากนิพินบอกความประชดผู้คนนางงามตอนแรกเราก็เปลี่ยนไปหมดเลยก็รู้ก่อนสุดท้ายก็คือย้อนหน้าอะไรก็เขียนเหมือนกำลังปูพื้นบ้านสร้างคนทุกทิ้งหมดเลยหรอเปลี่ยนไปหมดเลยสำคัญนะการมีเมนเทอร์เนาะการมีคนมาช่วยเราให้เราสำคัญมากมากไอ้จดหมายที่เขาไอ้จดหมาย study plan มันเหมือนการในการบอกว่าเราถือไปผ่านตัวหนังสือมันได้รู้ว่าเราเป็นยังไงก็เลยเปลี่ยนเลยว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรกลับมาจะทำอะไรให้เห็นภาพมากขึ้นเห็นกับเขามองออกว่าเราทำจริงๆไอ้อย่างเช่นว่าไงต้องเปลี่ยนแผนยังไงแผนก็คือกลับมาเนี่ยเบลก็บอกว่าเบลเนี่ยเวลาเขียนเหมือนเขียนบล็อกอะให้คนสนใจสติมากขึ้นแล้วก็กลับมาเนี่ยเบลจะสามารถแปลกฎหมายบางตัวให้กับคนจีนได้เพราะว่าที่ที่เบลทำงานอยู่ในประเทศไทยบางครั้งเนี่ยก็มีคนต่างชาติกรอกกฎหมายเขาก็ไม่เข้าใจแล้วก็เลยอธิบายข้อกฎหมายสำคัญหรือแบบอะไรที่ช่วยเขาได้ก็พยายามก็นี่ไงเราจะไปทำบล็อกกันที่ก็ได้ทุนไต้หวันเหมือนกันเดี๋ยวทำบล็อกกันที่ไต้หวันนะครับจะได้แบบเผยแพร่เองนะเป็นการเผยแพร่อะไรทำที่พี่อยากทำอยู่เราเป็นคนไทยแล้วก็ไปเรียนรู้ที่ไต้หวันแต่ว่าเราก็เอาไต้หวันที่เราเรียนรู้ไต้หวันของเรา it's my Taiwan it's my Taipei ก็เอามาเผยแพร่คนไทยรู้ว่านี่คือไต้หวันของแต่ละคนไม่เหมือนกันไต้หวันน้องเบลไต้หวันของน้องบุ๊กหรือไต้หวันของคนที่ไปเที่ยวไม่เหมือนกันนี่คือ my Taiwanก็อินแพคมากอินแพคน้อยเดี๋ยวจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขนาดไหนเราไม่รู้แต่ว่าเรามี motivation ในการทำอย่างน้อยต่อให้เปลี่ยนคน10คน5คนหรือ100คนเราก็เป็นได้สร้างอินแพคกับคนจะเป็นคนน้อยคนเยอะเราไม่รู้นะว่าอินแพคเราจะขนาดไหนแต่อย่างไรเราก็ได้สุดท้ายทอดจริงเราเรียนรู้ให้กับคนอื่นดีใช่ไหมครับดีมากเลยแต่ต้องคิดเยอะจัดน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่
ไม่แล้วตอนแรกอยากรู้ว่าเบลอะระหว่างเลือกไปไต้หวันกับไปอังกฤษเห็นมีอยู่ครั้งนึงก็อยากไปอังกฤษทำไมมีหลายคนลังเลอะน้องหลายคนคิดนะว่าเลือกไปไต้หวันไม่คือเบลอยากเรียนรู้ภาษาก่อนตอนแรกเบลคิดอย่างเดียวพอโทรไต้หวันรู้จักแค่ทีมเดียวไงรู้จักแบบทีมอาชีพนี่ก็มีแต่แบบโอ้โหคนเก่งอะไรเงี้ยก็ไม่เคยมีคนที่มันเป็นใกล้ตัวแม่คิดว่าแบบต่อไปจะแบบลองไหมลองอย่างแรกนี้ต้องมีการสมัครดี mindset ถ้าคุณน้องมี mindset น้องคิดว่า mindset ที่ everything is possible น้องก็จะทำมันได้ต่อให้มันไม่ได้น้องฝันถึงจะไปดาวอังคารแต่น้องก็อย่างนั้นก็ตกมาที่ดาวจันทร์ดวงจันทร์ก็ยังมากกว่าคนที่ยังไม่ออกไปถึงมหาสมุทรเลยเนี่ยเราข้างๆกันเดี๋ยวก็ได้ไปอยู่ทุนเดียวกันแต่อยากให้สรุปดีกว่าบอกน้องทางบ้างว่าอยากจะให้สิ่งแรกเลย mindset คืออะไรที่ต้องเบลคิดว่าก็เชื่อต้องทำได้ก่อนคือเราต้องมีบวกก่อนต้องมีความคิดบวกก่อนว่าเราทำได้ตอนแรกเนี่ยเบลก็ไม่กล้าสมัครทุนเลยคือเมื่อก่อนคืออาจจะแบบไม่ค่อยมั่นใจใช่ตอนแรกเราไม่มั่นใจเลยเราเห็นเพื่อนบางคนอย่างไวกิ้งเนี่ยเพื่อนน่ะได้ทุนเอเอสประมาณคุยประมาณ800-900เลยแล้วก่อนก็จะผ่านระวังอะไรเงี้ยมาใช้บุ๊กบอกเอ้ยดีก็ลองสมัครดูก่อนอะไรเงี้ยก็เลยสมัครไปแล้วได้เรารู้สึกแบบพอทำรู้สึกถ้าจะบอกตัวเองในวันนั้นที่ไม่กล้าบอกว่าอะไรวันนี้ที่ได้แล้วกับวันที่มองกลับไปมองตัวเองต่างกันไหมยังไงครับคือแบบว่าแต่ก่อนไม่กล้าเลยไม่กล้าไม่ได้มาสมัครแต่ว่าพอมากลับมาวันนี้ที่ได้แล้วเราก็บอกว่าเออยังดีที่วันนั้นเรากล้าทำเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันก็มีแค่ไม่ได้อะได้ก็ไม่ได้แล้วน้องบอกไม่ได้คือไม่ได้อย่างนี้นี่เคยสมัครที่มีโอกาสได้1%หรือ0.01%ถูกไหมแล้วพอเราได้วันนี้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเรากล้าจากไหนกล้าจะ big step bigger step ขึ้นมาอยากจะไปสมัครทุนแล้วไปเกรดขึ้นมาตอนแรกก็แบบสเต็ปแรกจะยากหน่อยใช่ตอนแรกเรามองแต่พี่ไงพี่ที่เราเข้าไม่ถึงแต่วันนี้มันเป็นเพื่อนพี่เป็นคนไหนไม่มาถึงพี่ที่เราเข้าไม่ถึงเลยนะแบบเราเข้าไม่ถึงวันไหนมันสว่างที่เขาโตอายุมากกว่าห่างกันแล้วโตอายุ50 80ไม่ห่างกันห่างกันอายุห่างกันอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้มาเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยที่เราเห็นมาตั้งแต่ปี 2 ปี 3เลยปี1ไม่เห็นเราแบบว่าคนใกล้ตัวฉันยังทำได้เลยนอนเตียงติดกันแล้วมาฉันทำไม่ได้คนเหมือนกันอยู่เหมือนกันใช้เวลา24 ชั่วโมงเหมือนกันเราว่าน่าจะรู้ว่าอะไรกันมาเยอะพอสมควรแล้วเนาะน้อง2คนน่าจะอยู่แล้วใช่ไหมใช่พี่เรากินข้าวกันมาแล้วรู้สึกวันนี้แบบโหพูดมากมากเลยแต่วันนี้เรากินแฮงโซมีแบบมีอัพเดททีมีเป็นชั้นด้วยแหละเขายังขอบคุณที่สนับสนุนกันอย่างนี้ครับไปครับ